ส่วนอีกคู่ยิ่งห่างก็ยิ่งหวานหวานหวานจนมดขึ้นแล้วนะคะคู่ของณเดชน์ยาย่านั่นเองค่ะโดนแซวนะคะว่าเป็นคนอวดแฟนไปซะแล้วค่ะสำหรับณเดชน์คุกิมิยะค่ะที่เข้าไปคอมเมนต์นะคะหยอดคำหวานชมยาย่าถึงในอินสตาแกรมว่าสวยจุ้งเบยใต้โพสต์ที่ยาย่าลงรูปตัวเองนะคะขณะหามุมอ่านหนังสือระหว่างอยู่ที่บ้านบอกเลยว่าคู่นี้ยิ่งห่างกันก็ยิ่งมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้เราได้เห็นกันตลอดนะคะส่วนใครที่คิดถึงณเดชน์กับยาย่าก็สามารถติดตามผลงานละครของทั้งคู่ได้ค่ะกับละครเรื่องดวงใจอัคนีนะคะหนึ่งในละครจากซีรีส์สุดฮิต4หัวใจแห่งขุนเขาค่ะที่เคยสร้างปรากฏการณ์กวาดเรตติ้งถล่มทลายมาแล้วนะคะซึ่งทางช่อง3ได้นำกลับมาออกอากาศให้ชมกันอีกครั้งนึงในช่วงละครดังข้ามเวลารับชมกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:25 นถึง 10:05 นทางหน้าจอช่อง3กด33ค่ะ